สวัสดีครับผมชื่อมอสเป็นคนเก็บขยะทั่วๆไปซึ่งไม่ได้มีความพิเศษอะไรเลยผมใช้ของพวกนี้เพื่อแลกกับความอยู่รอดและความเป็นอยู่ของผมถ้าผมได้เรียนสูงๆเหมือนอย่างคนอื่นเขาผมคงไม่ต้องมาเป็นคนเก็บขยะแบบนี้อาหารที่ดูไร้ค่าและเล็กน้อยสำหรับคนอื่นแต่สำหรับผมนั้นมันสามารถเป็นอาหารได้ในหนึ่งมื้อเพื่อประทังชีวิตแต่จะทำยังไงได้ล่ะครับในเมื่อชีวิตคนเราเลือกเกิดไม่ได้
ทำตัวอย่างนี้ตื่นสายไปโรงเรียนสายโดดเรียนบ้างผมอาจจะเป็นคนเก็บขยะก็ได้มันบันทึกหรือเปล่าวะเห็นหน้าอะมึงเดินตามกูด้วยเอ้าเหรอสองตามหมดมันจะไม่สวยนะหลบดิขวางใช่ไหมใช่แนวตรงที่มึงต้องอยู่ขนานกับกูเบอร์ที่สองซ้ำร้อนชิบหายไม่เห็นมันบันทึกวะอีมายกูจะตบมึงนะมึงเดินเถอะร้อนจริงๆนะมอสมันไม่มึงบอกลาบไปแล้วเนี่ยปวดหัว